หลังแต่งงานกับสาวนอกวงการมาสักพักนะคะนักแสดงตลกโยกเยกอัครเดชเจ้าตัวก็เผยบอกว่าคบกันมากว่า10ปีแล้วเลยตัดสินใจแต่งไปยอมรับว่ายังต้องมีอะไรปรับจูนกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรส่วนเรื่องของทายาทเนี่ยก็คิดว่ามีเลยถ้ามาก็ยินดีไปปรึกษาแพทย์มาบ้างสุขภาพทั้งสองคนก็แข็งแรงดียังไม่กล้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีความเชื่อส่วนตัวบอกว่าถ้าขอมาแล้วเนี่ยกลัวเลี้ยงไม่ดีจะกลายเป็นว่าลูกจะมีอันเป็นไปค่ะอยากมีลูกเลยครับมันอายุก็เริ่มเยอะแล้วครับเดี๋ยวกลัวอยู่ไม่ทันลูกโต เราก็พยายามจะให้เร็วที่สุดครับแต่คือเด็กไม่มาเกิดทันทีครับอย่างนี้ปีหน้าต้องเริ่มถ้าสมมติว่าในปีนี้ไม่ติดเนี่ยปีหน้าเริ่มพึ่งแพทย์เลยไหมครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนว่าปีนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกรอบนึงธรรมชาติครับธรรมชาติไปก่อนครับมีตรวจสุขภาพหรือว่าหาคุณหมอมาไหมตรวจครับตรวจครับที่เคยไปตรวจมาก็ทุกอย่างก็โอเคคุณหมอก็เลยให้มาลองธรรมชาติดูก่อนลองดูก่อนแต่ถ้าไม่โอเคไม่ได้สักทีก็ค่อยไปปรึกษาเขาใหม่คบกันมานานแล้วแต่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากมายครับก็คือมีเปลี่ยนบ้านนิดหน่อยปรับเข้าหากันวันนี้คบมานานแค่ไหนแล้วประมาณ10ปีนี้ปีที่13แล้วครับแล้วคิดยังไงโอเคปีนี้แหละเราจะแต่งงานก็ด้วยระยะเวลาซึ่งมันก็นานแล้วแล้วก็ความพร้อมต่างๆงานเงินแล้วก็หลายๆอย่างครับมันดูสรุปแล้วมันลงตัวที่สุดแล้วก็เลยแต่งเลยดีกว่า